ตัวเลขบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ตั้งถิ่นฐานการผลิตในไทยกว่า 5,000 แห่งสะท้อนได้ดีถึงท่าทีหลายครั้งของญี่ปุ่นที่ต้องการผลักดันให้ไทยเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP เพราะย่อมส่งผลต่อนักธุรกิจส่งออกญี่ปุ่นในไทยทั้งอัตราภาษีที่ลดลงและการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติหากไทยเข้าร่วม CPTPP เช่นเดียวกับล่าสุดที่นายนชิตะคัตสุยะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทยเข้าพบประธานกรรมาธิการศึกษาผลกระทบ CPTPP ที่รัฐสภาเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการเข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนการค้าที่กำลังอยู่ในชั้นศึกษาผลกระทบ นายนชิตะบอกว่าญี่ปุ่นเข้าร่วม CPTPP มา7ปีไม่เคยมีคดีฟ้องร้องฐานละเมิดลิขสิทธิ์กับเกษตรกรทั้งเรื่องสิทธิบัตรพันธุ์พืชและสิทธิบัตรยาจึงไม่อยากให้คนไทยต้องกังวลในประเด็นนี้ซึ่งสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับความเห็นของรองประธานกลุ่ม FTA Watch ในฐานะสมาชิกกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบ CPTPP ถ้าประเทศไทยเข้ายูปอฟเนี่ยจะสำคัญเพราะว่ามันจะทำให้อุตสาหกรรมเกษตรเขาเนี่ยแบบว่าก้าวหน้ามากและที่สำคัญญี่ปุ่นเนี่ยมาคือมาสำรวจพวกพันธุ์พืชนะแล้วก็สำรวจพวกจุลชีพต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดฉะนั้นจุดยืนเราก็เห็นชัดเลยว่าเขาอยากผลักดันให้ประเทศไทยเข้าไม่ต้องกังวลกับเรื่องยูปอฟ1991เราสามารถที่จะมีออกกฎหมายกันได้ให้เกษตรกร เก็บเมล็ดพันธุ์ได้แต่ว่าสิ่งที่ถ้าคุณไปดูคำอธิบายของยูปอฟจริงๆเนี่ยเกษตรกรไอ้ที่ข้อ15วงเล็บ2ที่เขาอ้างเนี่ยคือคุณไม่สามารถทำได้เลยนะกับไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับผลไม้ไม่ได้เลยขณะที่ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบ CPTPP ซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐระบุว่าหลังเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าพบทำให้ประเด็นอนุสัญญายูปอฟว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่กำลังมีการถกเถียงกันมีความชัดเจนมากขึ้นอธิบายเลยว่ามันอธิบายเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาอธิบายมาสักครู่เนี่ยก็คือมันมีอาร์ติเคิล 15.1 15.2 ที่จะให้รัฐบาลเนี่ยนะครับคงสิทธิ์ไว้สามารถออกกฎหมายเพื่อคงสิทธิ์ให้เกษตรกรใช้พันธุ์พืชได้นะไม่ได้ว่าจำมันไม่ได้นะมันได้อยู่แล้วถ้าเรามีกฎหมายภายในประเทศเนี่ยที่อนุญาตให้เกษตรกรสามารถใช้พันธุ์พืชได้เนี่ยก็สามารถใช้ได้ฮะไม่อันนี้คือเราฟังมาจากข้างในนะเราก็มาถามกับท่านทูตอีกว่าญี่ปุ่นในฐานะที่คุณมีชาวนาเยอะเนี่ยท่านมีความเห็นยังไงกับยูปอฟในที่ในที่วันเนี่ยนะ1991ยูปอฟ1991เนี่ยซึ่งท่านก็บอกว่าไม่มีการฟ้องร้องใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาใช้อาร์ติเคิล 15.2 ออกกฎหมายภายในประเทศเขาเช่นเดียวกันกับประเทศเรานะประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบ CPTPP บอกด้วยว่าจะสรุปผลการศึกษาเสนอต่อรัฐสภาก่อนส่งมติไปยังคณะรัฐมนตรีในวันที่10กรกฎาคมนี้วชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยไทย PBS รายงาน